สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมเกมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ครับณสนามอินทรีจันทรสถิตครับบ้านของเกษตรศาสตร์ FC ครับวันนี้รับการมาเยือนของอยุธยายูไนเต็ดครับเริ่มเกมการแข่งขันครับเดี๋ยวเราจะไปไล่เรียงชื่อ11ตัวจริงกันแบบเร็วๆเลยนะครับวันนี้ผู้รักษาประตูครับเป็นธีรวุฒิสวนสารครับหมายเลข6อรกรทองจีนหมายเลข7ประสิทธิ์พัฒนาวิสุทธิ์ครับหมายเลข8สลายยุทธอยู่สุดเชื้อหมายเลข10เรียวสุเกะนากาซาวะเอาละครับเก็บบอลได้ครับกิจพรหมบุษราเปิดที่ซ้ายเข้ามาเสา2มาแล้วอีกทีนึงยิงด้วยขวายัดติดเซฟที่วุฒิสวนสารครับโอ้โหลูกยิงของอเดรุยไดเต้ครับวางยาวเลยครับจังหวะนี้แม่ณัฐพลเปี่ยมพายไม่ดีแล้วครับแต่ว่าบอลยังมาเข้าทางครับอรุชาไปช้าแล้วอังเดรุยไลเต้จิ้มเรียบร้อยเลยครับโอ้อรุชาดวงดาวไปพลาดครับและพลาดให้อังเดรุยไลเต้ครับดูภาพช้าครับโอ้เดรุยไลเต้ครับเอามาตรงกลางครับนัชชาพรมสมบูรณ์เสียบอลไปเอาแล้วครับเกษตรศาสตร์มีเวลาได้ซัดด้วยขวาลูกนี้มาแต่บอลเบาไปครับแล้วก็ไม่ตรงกรอบด้วยแล้วฮันลี่ต้องเคลียร์ที่ออกมาก่อนครับแกทอนมงมาณชาพรมสมบูรณ์พลิกสวยเข้ามาทางซ้ายอังเดรุยบอลด้วยซ้ายแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้อังเดรุยไลเต้ครับเป็นประตูที่2ให้กับอยุธยายูไนเต็ดครับมาก็ต้องเป็นมุมนั้นครับดูครับณชาพรมสมบูรณ์ครับพลิกและไหลให้อังเดรุยไลเต้ยิงด้วยซ้ายถ้าไม่ใช่มุมนั้นก็ไม่เข้าแน่นอนครับมุมนั้นมุมเดียวเท่านั้นครับทุ่งน้อยนะครับไม่ใช่นะชาพรมสมบูรณ์แต่ว่าเข้ามาตรงกลางชัยธรเทพสุวรรณวอนว่าได้ยิงด้วยขวาลูกนี้แต่ติดเซฟธีรวุฒิครับแล้วเปิดข้ามรายกองหลังมาสวยไม่มีธงดำหน้าเอาเลยครับสลายยุทธอยู่สืบเชื้อได้จี้เข้าในกรอบเขตโทษสลายยุทธโยกเข้าขวาแล้วยิงเสาแรกชนเสาแล้วก็ออกหลังไปครับโอ้โหสลายยุทธอยู่สืบเชื้ออรงกรกระดกเข้ามาตรงกลางนัทพลเปลี่ยนพายลูกนี้กระดกมาไม่ล้ำหน้าด้วยครับเอาแล้วครับอนนท์สมกรแต่งเข้ากรอบเขตโทษอนนท์มีเวลาแล้วซัดด้วยขวาติดแซฟซ้ำอีกทีนึงต้องเคลียร์ทิ้งออกไปครับโอ้อนนท์สมกรทำไม่ได้ครับจังหวะนี้แล้วเบิร์นมาลูกนี้ไม่ล้ำหน้าเอาแล้วครับหลุดเข้ามาสรายุทธอยู่สิบเชื้อโดนกระแทกทางด้านหลังผู้ตัดสินนั่งให้เป็นลูกโทษที่จุดโทษกับทางฝั่งเจ้าบ้านเกษตรศาสตร์เอฟซีครับโอ้จังหวะจ่ายให้มาจังหวะนี้เดี๋ยวดูครับภาพช้าจังหวะที่อรงกรทองจีนครับให้สรายุทธที่เลี้ยงลายรออยู่แล้วโอ้โหดูสถาพรครับตัดสินใจกระแทกก็เจ้าตัวรู้เลยครับว่าพลาดแล้วล่ะครับเอาครับพัวดนยังดึงอยู่ครับเอาครับสัญญาณมาดิชานทาจานีฮันเล่วิ่งมาแล้วยิงเอ้าไม่เข้าครับดิชานทาจานีฮันเล่โอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับดิชานทัชดีอันเล่ให้เล่นต่อนะครับเป็นแต่มุมของอยุธยาเปิดเข้ามาต้องเคลียร์ทิ้งครับพุทธศิลป์เป่าสยานวีดหมดเวลาการแข่งขันในช่วงครึ่งเวลาแรกครับเป็นทางฝั่งของอยุธยายูไนเต็ดทีมเยือนครับบุกมานำเกษตรศาสตร์ FC 2ประตูต่อ0ครับทั้ง2ทีมนะครับยังใช้ผู้เล่น11ตัวจริงชุดหลักตั้งแต่ในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับเข้ามาตรงกลางครับณัฐพลวางเข้ามาด้านในเอาละครับที่ชานทัจนีฮันเล่แล้วยกลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โห1ประตูต่อ2เอาละครับแก้ตัวได้สำเร็จครับที่ชานทัจนีฮันเล่โอ้โหยิงแบบนี้ก็ได้ด้วยครับโอ้โหดูครับกระดกบอลข้ามหัวบัวโดนพลสงครามเข้าไปครับดูครับโอ้โหหมดสิทธิ์รับครับน้ำหนักเป็นของใครเป็นของอยุธยาเปิดยาวขึ้นมาด้านหน้ามีอังเดรุยไลเต้แล้วธีรวุฒิออกมาแล้วยังไงครับธีรศิลป์ควักใบอะไรแดงเลยครับโอ้โหธีรวุฒิสวนสันครับไปยกมือสูงอย่างนั้นไม่ได้ครับโอ้โหยอมรับครับไม่เถียงสักคำเลยครับธีรวุฒิสวนสันครับโอ้โหออกมาไกลครับ
แต่ว่าจังหวะนี้ออกมาเร็วไปหน่อยแล้วครับธีรวุฒิสวนสันครับเพราะว่ามีผู้เล่นของเกษตรศาสตร์ FC ครับณัฐพลเปี่ยมพายยังเอาตัวรอดได้ดีครับคือกลับมาดิชานทาจานิอาเล่แล้วลูกนี้ไม่ฟาวครับประสิทธิ์ไม่ได้ว่าอะไรต่อมาที่ณัฐพลจิ้มต่อมาเลยครับเอาละครับธนาอีซอเลี้ยงเข้ากับเคโตแล้วสัดด้วยขวาลูกนี้ณัฐพลเปี่ยมพายยังเอาตัวรอดได้ดีครับคือกลับมาดิชานทาจานิอาเล่แล้วลูกนี้ไม่ฟาวครับประสิทธิ์ไม่ได้ว่าอะไรต่อมาที่ณัฐพลจิ้มต่อมาเลยครับเอาละครับธนาอีซอเลี้ยงเข้ากับเคโตแล้วสัดด้วยขวาลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับโอ้โหการยิงครั้งแรกของเขาตั้งแต่ลงมาเลยครับธนาอีซอเรียบร้อยไปเลยครับโอ้โหนี่แหละครับความผิดพลาดง่ายๆครับของผู้เล่นโรซาเลสเดซูซาดูครับภาพช้าที่หันหน้าเข้าหาประตูอยู่แล้วครับวิ่งปี่เข้ามาแล้วยิงเข้าไปครับแต่ว่าเกษตรศาสตร์ FC ก็ยังสู้ครับไม่ยอมง่ายๆเปิดมาลูกนี้มูซาซาโนมงคืนกับไปโหดูครับแต่ทวุสุกซุ่มครับคืนกลับไปวางออกมาทางซ้ายอีลายุมงแล้วพุทธศิลป์ก็เป่าสัญญาณนกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับ90นาทีครับผลปรากฏว่าเกษตรศาสตร์ FC ครับวันนี้พ่ายให้กับทางฝั่งอยุธยาไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ3ครับ